ส่งกำลังใจให้ทั้งคู่หลังเลิกรากันค่ะจบกันอีกคู่แล้วสำหรับยูทูบเบอร์ดังอาร์มโอฮาน่าน้องเฟิร์นปล่อยคลิปสุดท้ายเศร้าหนักค่ะยูทูบเบอร์และนักแสดงหนุ่มตลกอาร์มที่มีผลงานให้ออกรายการดังบริษัทหาไม่จำกัดซึ่งล่าสุดนั้นทำเอาแฟนคลับช็อกกันตามค่ะอาร์มได้ปล่อยคลิปชื่อสุดท้ายใน YouTube ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคู่รักยูทูบเบอร์ดังเข้าประตูวิวาห์กับแฟนสาวน้องเฟิร์นเมื่อปีที่ผ่านมานั้นแถมยังมีภาพหวานให้แฟนๆได้ร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากซึ่งอาร์มพร้อมแฟนสาวออกมาเปิดใจพร้อมกันว่าเราสองคนได้เลิกรากันแล้วอยากมาทำความเข้าใจกับทุกคนเลยนัดมาเคลียร์กันให้จบๆจากวันนี้เราเลิกกันมาประมาณ1อาทิตย์ได้แล้วเราเคลียร์กันทุกอย่างมาถึงทางตันซึ่งน้องเฟิร์นนั้นน้ำตาไหลถึงกับหยิบกระดาษทิชชู่มาซับน้ำตากันค่ะซึ่งอาร์มกล่าวอีกว่าจริงๆเราตกลงว่าเราจะไปต่อกันไม่ได้เมื่อหลายเดือนมาแล้วมาถึงวันนี้มีการยื้อกันมาจนเลิกกันไปน้องเฟิร์นเพิ่งหายโควิดด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรามาและขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังด้วยค่ะจริงๆชีวิตคู่ก็เป็นเรื่องราวของสองคนที่เราต้องเคลียร์กันแล้ว